ชวินใจเย็นๆนะลูกที่คุณตำรวจก็พูดมานะเป็นความจริงนี่น้องแนมานั่งกินข้าวอยู่ใกล้กับลูกโจรแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวเงินกับของมีค่าเนี่ยก็หายหมดตัวกันพอดีแหวนเพชรมูลค่าหลักล้านน้องแชมป์หายไปอะไรนะครับแหวนคุณหญิงมงคลครับจะค้นผมทำไมครับผมไม่ได้เอาไปครับอยู่เฉยๆสิชวินนี่นายเข้ามาห้องพี่แม็กทำไมอ่ะนายจะทำอะไรดีนะที่ฉันรีบตามนายเข้ามาฉันไม่ได้ทำอะไรแนนฟังฉันก่อนนะฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นน่ะฉันไม่คิดนะว่านายจะเป็นคนแบบนี้อ่ะทำไมนายถึงจะทำแบบเดียวกับพ่อนายทำอ่ะพ่อครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปทำงานแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมป้อนข้าวพ่อก่อนนะครับชวินพ่อบอกลูกแล้วไงเพราะพ่อแค่เดินไม่ได้ส่วนแขนมือและก็นิ้วพ่อยังใช้งานได้เหมือนปกติไม่ต้องป้อนข้าวพ่อหรอกไม่ได้หรอกครับพ่อผมสัญญากับแม่ไว้แล้วว่ายังไงอ่ะผมจะต้องดูแลพ่อให้ดีที่สุดขอบใจมากนะชวินที่ไม่รังเกียจคนที่เดินไม่ได้แบบพ่อที่โดนอุบัติเหตุมาแล้วก็เพิ่งจะออกมาจากข้างในพ่อครับเราคุยเรื่องนี้กันแล้วนะครับพ่อเลิกพูดถึงมันได้ไหมครับยังไงพ่อก็เป็นพ่อของผมผมไม่เคยรังเกียจพ่อของผมไม่ว่าพ่อของผมจะเคยมีประวัติยังไงมาก็ตามเดี๋ยวกินอันนี้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปล้างให้นะครับไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวพ่อล้างเองเสร็จแล้วลูกก็ไปทำงานเถอะพ่อจะล้างถนัดเหรอครับพ่อก็บอกแล้วไงเพราะพ่อแค่เดินไม่ได้มือกับใจพ่อยังใช้งานได้อยู่ไปรีบไปทำงานเด้อลูกไปงั้นก็ได้งั้นวันนี้ผมให้พ่อกินเองแล้วถ้าเกิดว่าพ่อไหวพ่อก็ล้างจานด้วยนะครับงั้นผมไปทำงานก่อนนะครับตั้งใจทำงานเด้อลูกนะครับนี่ถ้าวันนั้นฉันไม่ทำชั่วจนต้องเข้าไปอยู่ข้างในแบบนั้นนะป่านนี้นะชวินชีวิตแกก็คงจะดีกว่านี้พ่อเดี๋ยวครับคุณตำรวจครับนี่มันอะไรกันนะครับทำไมถึงจับพ่อผมแบบนี้ครับอ้าวคุณเป็นลูกชายเขาเหรอก็พ่อคุณน่ะขึ้นบ้านไปขโมยของเขานี่ไงของกลางบ้านหลังนี้เหรอเป็นไปไม่ได้ครับพ่อผมไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นพ่อผมไม่มีวันทำแบบนั้นเด็ดขาดปล่อยพ่อผมเลยนะครับชวินใจเย็นๆนะลูกที่คุณตำรวจก็พูดมาน่ะเป็นความจริงพ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริงๆนะเอาละยังไงผมว่าคุณตามไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าไปครับพ่อครับพ่อพ่อครับพ่อพ่อของคุณเป็นอัมพาตท่อนล่างไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกชวินมานั่งกินข้าวตรงนี้คนเดียวอีกแล้วหรอ
เราชวนให้ไปนั่งในห้องแอร์ด้วยก็ไม่ยอมไปแนนก็รู้นี่ว่าอะไรมันคืออะไรอะไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ฉันหรอกคนที่พ่อเคยมีประวัติอะชวินก็คิดมากใครไม่อยากอยู่ใกล้ชวินแต่เราอยากอยู่ใกล้ชวินนะเราหมายถึงว่าเราอ่ะไม่เคยรังเกียจชวินเลยนะขอบใจนะตายแล้วน้องแนนตายแล้วอย่างนี้ตายแล้วหัวหน้าอะไรคะเนี่ยพี่แม็กน้องแนนยังจะมาถามอีกเหรอครับว่าทำไมนี่น้องแนมานั่งกินข้าวอยู่ใกล้กับลูกโจรแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวเงินกับของมีค่าเนี่ยก็หายหมดตัวกันพอดีพี่แม็กคะทำไมพี่แม็กพูดแบบนี้อะคะพูดอะไรนึกถึงใจชวินเขาบ้างสิคะจะนึกถึงใจมันทำไมล่ะคะนี่ที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งหมดเลยนะพ่อเป็นยังไงเนี่ยลูกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนี่น้องแนนคะน้องแนนเนี่ยเข้าไปกินข้าวข้างในห้องแอร์ดีกว่านะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะอันตรายต่อทรัพย์สินและก็ของมีค่าเอาไม่เป็นไรอะค่ะแนนจะนั่งกินข้าวกับเพื่อนแนนตรงนี้อะไรนะเพื่อนโอ้ยตายแล้วตายคนแบบนี้นี่เหรอคะเพื่อนน้องแนนอะน้องแนนนะคนแบบนี้เป็นเพื่อนด้วยเหรอคุณแนนครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณแนนไปกินข้าวกับหัวหน้าก็ได้ครับแต่ว่านี่น้องแนนไปกินข้าวในห้องแอร์ดีกว่านะมาเดี๋ยวพี่ถือของข้าวตามเข้าไปให้เนาะเข้าไปก่อนเลยนี่ไอ้ลูกโจรต่อไปนี้เนี่ยแกห้ามเข้ามาอยู่ใกล้น้องแนนของฉันอีกเข้าใจไหมเพราะฉันกับน้องแนนเนี่ยเรากำลังจะเป็นแฟนกันฉันไม่อยากให้ใครเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้แฟนฉันจบไหมชวินช่วยเช็ดมุกออกมาให้ฉันหน่อยสิน้องแนนคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเลิกงานแล้วไปหาอะไรเย็นๆดื่มกันไหมคะเย็นนี้เนี่ยไม่ว่างอะค่ะต้องรีบกลับไปตากผ้าพอดีว่าแม่ซักผ้าไว้อ๋อเหรอจ๊ะแหมน่าเสียดายจังเลยนะเนี่ยอ้าวคุณหญิงพรมๆสวัสดีครับโอ้โหนี่คุณหญิงพรมๆเนี่ยส่าลงมาที่แผนกของเราเองเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับแหวนเพชรมูลค่าหลักล้านของฉันหายไปอะไรนะครับแหวนใช่แหวนของคุณหญิงพงพงหายเหรอครับใช่พวกนายเห็นกันบ้างไหมผมไม่เคยเห็นเลยนะครับฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะแล้วนายอะไรเห็นบ้างไหมหัวหน้าผมเองก็ไม่เห็นนะครับคุณหญิงพงพงแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดแหวนของคุณหญิงพงพงหายไปอย่างนี้เนี่ยต้องมีคนขโมยไปแน่ๆเลยครับพี่แม็กใครเขาจะขโมยแหวนไปนี่ของเจ้าของโรงงานเลยนะก็ไอ้ลูกโจรนี่ไงพี่พูดแบบนี้อีกแล้วนะเอ้านี่น้องแนนคะก็นายโรงงานของเราเนี่ยพ่อของไอ้ชวินเนี่ยมันมีประวัติการลักเล็กขโมยน้อยอยู่คนเดียวนี่คะนายลงไปค้นตัวเขาดูสิได้ครับคุณหญิงผมครับจะค้นผมทำไมครับผมไม่ได้เอาไปครับอยู่เฉยๆสิเป็นไงเจออะไรไหมไม่เจอครับคุณหญิงผมก็แสดงว่าเขาบริสุทธิ์แต่ผมว่าอย่าเพิ่งมั่นใจไปเลยดีกว่านะครับคุณหญิงผมผมว่าเนี่ยมันอาจจะขโมยแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนสักที่ก็ได้ไอ้ลูกเสือลูกตะเข้แบบนี้เนี่ยมันไม่น่าไว้ใจหรอกครับพี่แม็กเลิกอคติกับชวินเขาสักทีนะถึงพ่อเขาจะเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชวินจะเป็นคนไม่ดีด้วยนะไม่รู้แหละต่อไปนี้เนี่ยฉันจะจับตาดูแกทุกวินาทีเลยอย่าให้ฉันรู้นะว่าใคร
เป็นคนขโมยแหวนเพชรไปฉันไม่เอาไว้แน่ๆห้องหัวหน้าชวินนี่นายเข้ามาห้องพี่แม็กทำไมอ่ะนายจะทำอะไรดีนะที่ฉันรีบตามนายเข้ามาฉันไม่ได้ทำอะไรแนนฟังฉันก่อนนะฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอ่ะฉันไม่คิดนะว่านายจะเป็นคนแบบนี้อ่ะทำไมนายถึงจะทำแบบเดียวกับพ่อนายทำอ่ะฉันผิดหวังในตัวนายจริงๆเลยนะแนนใจเย็นฟังฉันอธิบายก่อนฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นในที่สุดฉันก็เจอหัวขโมยแล้วแหมไอชวินเป็นแกนี่เองที่ขโมยแหวนของคุณหญิงพงพรมไปเนี่ยน่ะเหรอความเลวไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์ที่น้องแนนว่าค่ะอ๋อแต่มันก็ตรงตามที่น้องแนนว่าอยู่อย่างนึงนะว่าความเลวเนี่ยไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์แต่มาจากสันดานยังไงล่ะแกเก็บของออกไปจากโรงงานฉันได้แล้วอ้าวนี่ไอ้ลูกโจรไม่ได้ยินที่คุณหญิงพงพงศ์เขาพูดหรือไงรีบเก็บข้าวของแล้วออกไปจากโรงงานเขาซะไปฉันหมายถึงนายนั่นแหละแม็กซ์อะไรนะครับคุณหญิงแล้วก็ผมเหรอครับฉันรู้ความจริงมาแล้วแกไม่ต้องมาทำใส่ซื่อแนนใจเย็นฟังฉันอธิบายก่อนฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแนนฟังฉันก่อนจริงๆแล้วฉันไม่ได้จะเข้ามาขโมยหรือไม่ได้เข้ามาอะไรอย่างที่เธอกำลังคิดนะฉันกำลังจะอธิบายเธอว่าคนที่ขโมยแหวนของคุณหญิงมงพรมอ่ะคือหัวหน้าคือคุณแม็กหมายความว่ายังไงอ่ะเมื่อวานน่ะฉันเห็นคุณหญิงมงพรมเข้าไปในห้องน้ำแล้วคุณหญิงพงพรมลืมแหวนไว้ในห้องน้ำคุณแม็กเดินตามเข้าไปแล้วก็เจอแต่แทนที่หัวหน้าแม็กจะเอาแหวนไปคืนคุณหญิงพงพรมคุณแม็กไม่คืนแต่คุณแม็กเก็บไว้เองและแหวนวงนั้นเนี่ยอยู่ในกระเป๋าของคุณแม็กฉันเข้ามาในห้องนี้ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเธอเป็นพยานที่ฉันด้วยนะถ้าเปิดเจอแหวนในกระเป๋าใบนี้แสดงว่าคุณแม็กนั่นแหละเป็นคนเอาไปไม่ใช่ฉันเธอโทรศัพท์มาสิงั้นชวินลองเปิดเลยก็ได้ในมือฉันไม่มีอะไรนะนี่ไงจริงด้วยอ่ะงั้นเราสองคนรีบไปบอกคุณหญิงพงกันอะไรนะหัวหน้าเป็นคนเอาแหวนฉันไปเหรอใช่ค่ะชวินบอกว่าเห็นพี่แม็กเป็นคนหยิบแหวนไปจากใต้อ่างล้างหน้าค่ะอ๋อฉันนึกออกแล้วฉันไปล้างหน้าที่อ่างฉันเลยถอนแหวนวางไว้แบบนี้เองแหวนฉันถึงได้หายไปงั้นก็ปูเชะเลยค่ะในแม็กนะในแม็กเอาแหวนฉันไปแล้วไม่คิดจะเอามาคืนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขโมยชัดไปตามนายแม็กมาหาฉันหน่อยแล้วบอกว่าได้หัวขโมยแล้วได้เลยค่ะคุณพงพงนายจะแก้ตัวอะไรอีกไหมนายแม็กคุณหญิงพงพงครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหญิงพงพงอะไรจะแก้ตัวอะไรอีกว่าแต่เขาอีเหนาเป็นซะเองคุณหญิงพงพงครับคือว่าไล่แกออกจากโรงงานฉันไปไล่ผมแต่ว่าจะไปดีๆหรือใช่ฉันตามตำรวจชวินนายเป็นผู้บริสุทธิ์นะฉันเชื่อแล้วว่าความเลวร้ายของคุณน่ะมันไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์หรอกขอบคุณนะครับ